มาที่อุบัติเหตุทางท้องถนน,นเหมือนกันอันนี้เกิดขึ้นกลางกรุงในกรุงเทพเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้เองปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้โชคดีเหมือนเคสเมื่อสักครู่นะ<ฆ>เมื่อสักครู่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่เคสนี้คุณผู้ชมเด็กนักเรียนอายุ10ขวบคุณแม่เนี่ยพาสอนมอเตอร์ไซค์กลับจากโรงเรียนกำลังจะพาไปส่งว,ว่ายน้ําปรากฏว่าถูกรถมินิบัสชนแล้วร่างของน้องกระเด็นออกไปถูกรถมินิบัสทับกลางลําตัว คือน้องเนี่ยกระเพาะปัสสาวะแตกม้ามได้รับบาดเจ็บกระดูกเชิงกรานแตกทุกวันนี้คือดามเหล็กและจนตอนนี้ยังไม่สามารถลุกจากเตียงได้แต่วันนี้คุณแม่ต้องไปร้องที่มูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีให้ช่วยเหลือเพราะบอกว่าเรื่องนี้เกิดตั้งแต่10สิงหานะฮะน้องผ่าไปแล้ว3ามครั้งจนตอนนี้ยังไม่มีการเยียวยาและคู่กรณีไม่ได้ติดต่อเข้ามาเยี่ยมหายไปเลยครับ กรณีนี้เนี่ยคุณแม่เข้าไปร้องเรียนกับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงสกุลกเพื่อเด็กและสตรีแล้วก็เล่าให้ฟังครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคุณแม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปรับลูกชายอายุแค่สิบขวบเท่านั้นเองนะยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยจากโรงเรียนพาไปว่ายน้ําต่อเสร็จแล้วก็พากลับบ้านปรากฏว่าตอนที่รถผ่านปากซอยประชาสงเคราะห์สาดินแดงเนี่ยคุณผู้ชมรถประจําทางมินิบัสสาย12 วิ่งอยู่ด้านหลังแล้วขับแซงขึ้นมาข้างหน้าพอแซงเสร็จเฉี่ยวชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของคุณแม่เนี่ยจนเสียหลักทำให้เด็กผู้ชายสิบขวบลูกของคุณแม่ตกกระเด็นจากรถแล้วมินิบัสคันเดิมเนี่ยก็ทับเข้าไปกลางลำตัวทำให้น้องบาดเจ็บสาหัสกระเพาะปัสสาวะฉีกขาดม้ามได้รับบาดเจ็บกระดูกเชิงกรานแตกต้องรีบผาตัดด่วนเลยนะะแล้วหลังเกิดเหตุคนขับไม่ได้หนีไปไหนก็จริงคุณผู้ชม แต่พอตำรวจเนี่ยเอาตัวไปที่ไปสอบสวนที่สอนอดินแดงคนขับอ้างว่ามองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ของคุณแม่เนี่ยแต่ปรากฏว่าจำนวนด้วยหลักฐานเพราะตำรวจเอาภาพกล้องวงจรปิดมาเปิดให้ดูเลยว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่คุณจะไม่เห็นถึงได้กลับคำให้การนะกลายเป็นยอมรับสารภาพบอกว่าตัวเองก็ขับขี่โดยประมาทไม่ระมัดระวังจริงๆทีนี้พอหลังจากคนขับรับผิดเนี่ยนะครับ ตัวคุณแม่ก็สามารถไปเบิเกเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นเงินค่ารักษาลูกชายเบื้องตน้นแต่ประเด็นก็คือว่าตั้งแต่10ส,สิงหาจนถึงตอนนี้ตัวคนขับแล้วหนึ่งบริษัทรถ,รถร่วมเนี่ยหนึ่งคอสสมมกรอ,อีกหนึ่งคุณแม่บอกไม่เคยมีผู้ใดมาเยี่ยมหรือมาติดต่อเพื่อจะเยียวยาอะไรทั้งสิ้นเลยคำถามที่หลายคนตอนนี้อยากจะทราบคือแล้วน้องเป็นยังไงบ้างน้องสิบขวบคุณผู้ชมต้องมาอยู่ในสภาพอย่างเนี้ย มีแผลผ่าตัดที่หน้าอกเป็นทางยาวและต้องใช้เหล็กดามกระดูกเชิงกรานเพราะกระดูกเชิงกรานแตกใช่ไหมครับตอนนี้น้องยังลุกจากเตียงไม่ได้นะยังไม่ต้องถามว่าน้องแบบเดินได้ไหมอะไรไหมยังลุกจากเตียงไม่ได้เลยเบื้องต้นคุณปวีนาก็รับจะประสานกับทางตำรวจนครบาลดนึกและสอนอดินแดงให้ช่วยเร่งรัดคดีให้และต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายด้วยนะครับสำคัญคือต้องติดตามตัวคนขับเนี่ยแล้วก็สอบถามไปที่ต้นสังกัดบริษัทรถร่วมกับขอสอมกคุณต้องมาเยียวยาเขาโดยเร็วครับ